นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองปุ่มต่างๆของBldc มอเตอร์2500วัตต์นะครับอันนี้เป็นคันเร่งนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นคีย์สวิตช์พอเปิดไฟก็จะติดทั้ง2อันอันนี้คันเร่งครับส่วนอันนี้เป็นสวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับสวิตช์ทางที่เบรกนะครับอันนี้มี2สวิตช์ก็อันนี้เป็นมือเบรกเหมือนกันนะครับเป็นไฮดรอลิกเบรกก็คือเอาไปใส่กับปั๊มดิสเบรกได้เลยมี2สวิตช์นะครับอันนี้เอาไว้ต่อกับไฟเบรกพอบีบปุ๊บไฟเบรกก็จะติดเหมือนกันอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็มีถ้าดึงมันเวลาเราเบรกตรงนี้มันจะไปดึงที่เท้ามันจะไปตัดที่คอนโทรลเลอร์แล้วก็มาเปิดไฟเบรกด้วยนะครับนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดรอบให้ดูที่48โวลต์นะครับโวลต์มันจะประมาณโอ้ยประมาณ 3,000 กว่ารอบนี้ได้ถึง 3,800 รอบเลยนะครับอันนี้ประมาณถ้าเป็นลิเธียมมันก็ประมาณ50โวลต์ก็ถ้าเกิดโวลต์มากกว่านี้มันก็จะได้รอบมากกว่านี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ